าคุณจะเลือกซื้อรองเท้า Air Max อ่ะคุณคิดว่าคุณจะซื้อรองเท้าแบบไหนยินดีต้อนรับสู่ช่องของแนนนะคะมันทนีแนนซี่แม่บ้านเยอรมันค่ะช่องของแนนเป็นช่องที่นำเสนอเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของแนนนะคะผู้หญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในต่างแดนอาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนีที่เมืองมิวนิกนะคะซึ่งแนนก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่นชอบแบรนด์เนมหรือว่าชื่นชอบการแต่งตัวการท่องเที่ยวการไปนั่งจิบกาแฟร้านน้ำชาร้านกาแฟสวยๆนะคะซึ่งแนนก็จะมาถ่ายทอดผ่านช่อง YouTube ของแนนโดยเป็นไลฟ์สไตล์ของแนนนะคะอาจจะมีสาระบ้างหรือบางทีอาจจะไร้สาระบ้างแต่ถ้าเวลาไปดูเพื่อความสนุกสนานไปหรือว่าใครที่มองหาโลเคชั่นเก๋ๆเวลามาเที่ยวมิวนิกหรือว่าไปเที่ยวสถานที่ต่างๆซึ่งบังเอิญผ่านไปเหมือนที่แนนเคยไปมานะคะอาจจะเป็นไอเดียสำหรับเพื่อนๆได้ค่ะตอนนี้แนนได้ทำแบบเหมือนกับคอนเทนต์ออกมาใหม่ก็คือประมาณว่ารีวิวของที่แนนใช้เองที่แนนชอบนะคะอะไรว่าดีแนนก็ว่าดีแนนก็เลยเอามาพรีเซนต์แล้วก็เอามาเสนอเพื่อนๆนะคะซึ่งแนนก็จะรีวิวของที่แนนชอบและแนนคิดว่าดีนะคะซึ่งก็อย่างมันเป็นความชอบส่วนบุคคลของเรานะคะแต่ถึงกระนั้นแนนก็จะมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆดูกันนะคะอาจจะชื่นชอบกันบ้างหรือไม่ชอบก็แล้วแต่แนนหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะวันนี้แนนจะมารีวิวนี่ค่ะกล่องส้มที่อยู่ตรงหน้าแนนมีทั้งหมด3กล่องนะคะก็คือแนนจะมารีวิวรองเท้าแตะของ Hermes นะคะเผื่อว่าลิ้นรัวจังเลยอะเผื่อว่าใครสนใจที่มองหาจะซื้อรองเท้าแตะนะคะเพราะว่าตอนนี้ในโซนยุโรปก็เข้าหน้าร้อนแล้วใช่ไหมใครที่อยากจะแต่งตัวแบบกิ๊บเก๋แบบสวยๆนิดนึงแต่ก็อยากให้คงความสเต็ปความยังไงเดียวความมีอะไรในตัวอะไรเงี้ยรองเท้าแอร์เมดก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ที่ดีนะคะซึ่งแนนจะเอาตัวอย่างมาให้ดู3คู่ซึ่งแนนก็มีแค่3คู่นะคะรองเท้าแตะของแอร์เมดแต่3คู่ก็คือจริงๆแล้วมันก็เหมือนกันหมดแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ความส้นแล้วก็เนื้อหนังนะคะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลรายละเอียดของรองเท้ากันค่ะตอนนี้เราก็มาที่คู่แรกกันเลยนะคะคู่แรกก็คืออันนี้เป็นคู่แรกที่แนนซื้อมาจาก Hermes ด้วยน่าจะปี2016หรือ2017ไม่แน่ใจนะคะแต่ก็ซื้อเขามาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็บอกตรงว่าไม่ค่อยได้ใส่คู่นี้มากนะคะก็เพิ่งมาเห็นว่าก็มีรอยสกปรกนะคะก็คือก็ยังไม่ได้เช็ดคือใส่คู่นี้จริงๆน่าจะแค่ 6-7 ครั้งเองนะคะก็คือยังสะอาดอยู่เลยนะคือด้วยความที่เขาเป็นหนังนี่นะคะเป็นหนังเอซอฟหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะคะซึ่งหนังเขาจะแววสวยมากแต่ตอนที่ใส่อ่ะเขาจะกดหน้าเท้าเราแล้วมันจะเหมือนกับหนังมันจะแข็งกว่าอีก2คู่ที่แนนจะรีวิวนะคะซึ่งก็เลยทำให้แนนใช้งานน้อยแต่จริงๆแล้วก็คือแต่พอตอนหลังเนี่ยเมื่อปีก่อนรู้สึกนั้นเอารองเท้าคู่นี้ไปใช้แล้วมันก็เดินได้นะคะก็คือรองเท้าคู่นี้เขาจะเดินได้ใช้งานได้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงอ่ะพอหลังจากนั้นแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเจ็บแล้วจริงๆแล้วคือถ้าคิดว่าจะไปเดินแบบทั้งวันเดินช้อปปิ้งแบบ 6-7 ชั่วโมงอ่ะอันนี้ไม่แนะนำนะคะรองเท้าคู่นี้แต่ถ้าไปเดินกินน้ำชาแล้วแบบช้อปปิ้งเล็กๆน้อยๆกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเดินสัก 4-5 ชั่วโมงในเมืองกับเพื่อนๆอ่ะรองเท้าคู่นี้เอาอยู่ค่ะในส่วนของหนังอย่างที่บอกว่าตอนที่ซื้อมาใหม่ๆนะคะหนังอันนี้หนังแอซอฟเนี่ยนะคะเขาจะเหมือนกับจะแข็งกว่าอีกรุ่นนึงที่เป็นหนังสวิฟต์แล้วก็เลยทำให้แนนหยุดการใช้งานไปช่วงหนึ่งนะคะแต่พอกลับมาใส่อีกเขาก็โอเคค่ะซึ่งพอในช่วงซัมเมอร์เนี่ยก็จะถ้าเสื้อผ้าเรามีสีสันเราก็ใส่ได้ใช่ไหมแต่กระนั้นแนนก็ยังใส่คู่นี้น้อยมากๆนะคะส่วนมากแนนก็จะใส่คู่ที่เป็นสีน้ำตาลโกลด์ของ Hermes ค่ะแล้วก็สีดำเพราะว่ามันเหมือนกับแมทช์กันได้กับทุกชุดถามว่าถ้าแนะนำให้ซื้อเดี๋ยวมาสรุปตอนท้ายดีกว่านะคะว่าควรจะซื้อแบบไหนในความรู้สึกแนนนะคะถ้าแนนแบบเลือกได้ว่าซื้อแค่คู่เดียวอะว่าแนนจะซื้อคู่ไหนนะคะในส่วนของคู่ที่2คู่เนี้ยเป็นคู่ที่ซื้อมาเป็นคู่ที่2นะคะเพราะว่า
แนนไปซื้อเข็มขัดสีนี้ไว้แล้วแนนก็เลยอยากใส่ให้มันแมทชิ่งกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแนนก็ได้ไปสั่งกระเป๋าสีนี้ไว้ก็คือสีแบบโทนเกรย์โทนแบบสีออกน้ำตาลสีแบบสีคลาสสิกอะนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะคะเบอร์กินที่สั่งไว้ที่ไม่ใช่สั่งไว้หรอกเหมือนกับขออยู่ในเวดดิ้งลิสต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็รอมานานมากแล้วค่ะหวังว่าจะประสบความสำเร็จสักวันนึงนะคะซึ่งนั่นแหละค่ะแล้วก็คู่นี้นะคะเป็นหนังสวิฟต์นะคะซึ่งหนังสวิฟต์เนี่ยเขาก็จะใช้งานได้ง่ายกว่าตอนเหมือนตอนซื้อมาใหม่นะคือเขาใช้งานได้ง่ายกว่าคู่สีฟ้าที่เป็นหนังแอปซอนหนังเป็นหนังแอปซอนถ้าในพูดผิดนะขออภัยนะคะแล้วทีเนี้ยแนนเคยอยากได้สี E-Tube เป็นหนังแอปซอนแต่ว่าเขาหยุดผลิตแล้วนะคะเลยทำให้แนนมาซื้อสีนี้แทนนะคะและนี่ก็คือคู่นี้แนนก็คือแนนใช้บ่อยมากนะคะคู่นี้เพราะว่าเขาแบบเขาสามารถเข้ากับเสื้อผ้าได้หลายๆสีนะคะแล้วก็เป็นแตะด้วยไงแต่ว่ารองเท้าที่เป็นรองเท้าแตะของ Hermes อ่ะจะลื่นนะคะเดินดีๆคือมันลื่นจริงๆบางคนเนี่ยมีเพื่อนที่เขาเอาไปทำแบบส้นตรงเนี้ยที่เมืองไทยนะคะแต่ตกหนึ่งคู่หนึ่งก็ 3,000 บาทซึ่งเนี่ยว่ามันแพงมากเลยอ่ะก็เลยไม่ทำดีกว่าเดินระมัดระวังเอาอะไรอย่างเงี้ยส่วนมาในคู่ที่3นะคะอันนี้เป็นคู่ที่3นะคะก็คือซื้อหลังสุดแต่ก็ใช้บ่อยสุดเพราะว่าเหมือนเวลาเราไปกินข้าวนอกบ้านตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังแบบยังอยู่ในรองเท้าที่แบบยังโอเคยังออกยังใช้งานที่จะออกไปข้างนอกได้มันไม่เหมือนกับแตะจ๋าเกินไปนะคะซึ่งคู่เนี้ยเป็นคู่ที่กับคู่สีน้ำตาลนะคะที่ใช้บ่อยมากแล้วก็จะสกปรกที่สุดนะคะแต่ระยะเวลาของการเดินของรองเท้าพวกนี้ก็คือจะอยู่ได้แค่ 3-4 ชั่วโมงนะคะถ้าเดินมากกว่านั้นจะเจ็บเท้าจริงๆนะคะคนอื่นเป็นไหมเนี่ยไม่ทราบแต่นั้นเป็นนะคะแล้วก็ส่วนตัวหนังของเขาเนาะเขาก็จะทำเหมือนกันนะคะถ้าสมมุติว่าบอกว่าคู่ไหนดีสุดที่จะให้แนนแบบตัดสินใจในการเลือกซื้อนะคะแนนจะเลือกซื้อแบบที่มีส้นนะคะเพราะว่าที่มีส้นน่ะมันเหมือนเราใช้งานได้ทั้งกระโปรงและกางเกงมันพอรูปถ่ายที่มันออกมาเวลาเราใช้งานจริงอ่ะมันยังมีความแบบเรียบร้อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเหมือนแนนคุยกับน้องคนนึงอ่ะน้องจ๋าบอกว่าเนี่ยพี่หนูจะซื้อส้นแตะหรือว่าส้นสูงดีเพราะว่าถ้าไปทะเลแบบชิลๆก็จะแบบรองเท้าแตะอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ก็คุยน้องเอาจริงรองเท้าคู่ละ530หรือเปล่าตอนนี้530ยูโรนะคะเราจะกล้าไปเดินไปทะเลไหมอะไรเงี้ยเราก็ต้องเอ็นดูน้องรองเท้าเราแล้วเราก็เอ็นดูเราด้วยเพราะว่ารองเท้ามันแพงใช่ไหมนายก็เลยบอกน้องว่าแล้วซื้อแบบมีส้นเถอะแล้วนายก็คุยกับน้องในคนนึงก็คือน้องติ๋วค่ะก่อนที่นายเคยทำพาไปช้อปปิ้งแอร์เมสนะคะนายก็น้องก็ซื้อแบบส้นนี้ไปนะคะซึ่งแต่ว่าเป็นสีน้ำตาลโกลด์อันนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะก็คือ3คู่นี้ถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าแนะนำให้ซื้อคู่ไหนนะเปรียบเทียบนะคะใน3คู่ว่าถ้าแนนเหมือนมีช้อยหรือว่าแนะนำเพื่อนๆแนะนำน้องๆอะไรอย่างเงี้ยว่าควรจะซื้อคู่ไหนดีสำหรับแนนนะคะแนนแนะนำว่าซื้อเป็นส้นเถอะซื้อเป็นส้นเนี่ยก็คือมันใช้งานได้ทั้งแบบเดินสวยๆหรือว่าแต่งตัวแบบสุภาพหน่อยก็ยังแบบมีส้นเนี่ยก็คือการเดินความมั่นใจในการเดินนะมันจะเดินได้ดีกว่าคือถ้าเป็นแตะแบบนี้บางทีเราเหมือนจะเดินลากเท้าโดยเราไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยแล้วอันเนี้ยก็คือแล้วความคอมฟอร์ตของมันหรือความใส่สบายหรืออะไรเงี้ยเหมือนกันนะคะอาจจะส้นเรียบอาจจะใส่สบายกว่าหน่อยนึงแหละเพราะว่ามันเท้าเรามันจะได้ไม่ตกลงไปนึกออกป่ะมันก็เป็นเรียบอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าแนะนำเราเอาคู่เดียวอะให้เอาซื้อเป็นหนังสวิปแล้วก็เป็นส้นเนี่ยค่ะนั่นว่าดีที่สุดแล้วแต่นั่นคิดว่าหนังรุ่นเนี้ยไม่ทราบว่าเขายังผลิตอยู่อีกหรือเปล่านะคะอย่างที่บอกว่าตอนที่ซื้อใหม่ๆมากัดเท้ามากค่ะแต่อันนี้ซื้อใหม่ๆมาก็คือไม่กัดเท้าเลยก็คือใช้งานได้จริงๆเลยถ้าแนะนำว่าซื้อได้คู่เดียวก็คู่นี้นะคะค่ะแล้วนี่ก็คือรองเท้า3คู่ Hermes นะคะที่ซื้อมาแล้วก็ใช้งานได้จริงๆถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปดูเนาะไปลองสอบถาม SA ดูว่ามีสีไหนอะไรน่าสนใจบ้างนะคะเขาก็จะมีสีสันสวยๆมาแหละสำหรับซัมเมอร์อะไรเงี้ยสำหรับวันนี้แนนก็ไปก่อนเนาะสำหรับคลิปที่แนนมารีวิวรองเท้าเพื่อจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆได้บ้างนะคะยังไงวันนี้แนนไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแนนจะมารีวิวอีกหรือว่าทำอะไรหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนกันหรือว่าไปกินไปดื่มไปเดินเล่นในเมืองกันอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันค่ะสำหรับวันนี้แนนไปก่อนขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันมาสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ